สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุทธนันท์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมมายานะครับทำนะครับวัตถุแผ่นแบนๆนะครับให้สามารถมี2ด้านได้เท็กเจอร์2ด้านได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆผมเพิ่งจะบรรลุเมื่อไม่นานนี่แหละนะครับตอนมีคนถามผมก็เลยหาคำตอบมาให้สำหรับเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมก็สงสัยมานานแล้วนะครับและนี่คือการใส่เท็กเจอร์นะครับที่ดูค่อนข้างจะซับซ้อนหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ซับซ้อนเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่เข้าใจแล้วก็อยากให้ไปให้ไว้เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณเว็บดีๆนะครับมีคนไทยมากมายที่แจกความรู้นะครับแต่ผมก็ดูแล้วก็งงในตอนแรกๆเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันทำยังไงวะคือเป็นภาพแปะแปะแปะผมก็ไม่เข้าใจไม่มีการอธิบายด้วยเสียงหรือว่าภาพให้ทำให้ดูก็งงๆก็เลยลองทำลองผิดลองถูกจนโอเคเข้าใจแล้วอันดับแรกนะครับก็สร้างแผ่นขึ้นมานะครับปรับเป็นเอียง90องศาละกันนะครับก็ยืดนิดหน่อยนะครับสมมติเป็นการ์ดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนะครับที่คุณจะไปปรับใช้กันเองเสร็จแล้วก็เปิด Hypershade ขึ้นมานะครับ Windows Rendering Hypershade นะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับเนื่องจากผมใช้มายา2012ก็จะทึมๆหน่อยถ้าใครใช้ต่ำกว่านี้ก็ลองดูนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันผมจะสร้างแลมเบิร์ตขึ้นมาก่อน1อันนะครับสร้าง material ขึ้นมาก่อนก็ assign material นี้ใส่เข้าไปที่วัตถุนี้เลยนะครับผมใช้วิธีการคลิกเมาส์กลางค้างลากปล่อยหรือจะคลิกที่วัตถุก่อนแล้วคลิกขวาที่วัตถุเลือก assign material to selection ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นผมจะต้องเลือกไฟล์นะครับหรือว่าคลิกที่แบบเป็นรูปนะครับรูปก็คือเราต้องมีทั้งหมด2รูปนะครับคือรูปด้านหน้ากับรูปด้านหลังแล้วก็กดไฟล์ไปก่อน2อันมีไฟล์2ตัวนะครับไฟล์ตัวที่1กับไฟล์ตัวที่2ไฟล์ตัวที่1ผมเลือกเป็นรูปด้านหน้าไพ่ละกันด้านหน้าไพ่นะครับส่วนไฟล์ตัวที่2ก็ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เลือกรูปโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกด้านหลังนะครับวิธีการใส่รูปเข้าไปก็ไม่ยากอะไรเดี๋ยวผมลองใส่รูปเข้าไปก่อนนะครับถามว่าใส่เข้าไปทำไมนะครับเมื่อกี้เป็นคนงงพี่ครับทำอะไรครับผมตามไม่ทันก็คือผมแค่คลิกเมาส์กลางตรงรูปนี้นะครับแล้วปล่อยปุ๊บเลือกคัลเลอร์นะครับรูปก็จะขึ้นที่ผมลากเข้าไปวางเนี่ยผมจะได้เช็คก่อนนะครับว่าโอเครูปเราอยู่ในด้านที่ถูกต้องแล้วนะไม่ยืดไม่กลับด้านไม่อะไรแล้วก็ลบการเชื่อมคอนเนคชันอันนี้ทิ้งไปนะครับอันดับต่อมานะครับเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่มันยากขึ้นแล้วนะก็ให้เลื่อนนะครับเลื่อนโหมดตรงนี้นะครับเป็น utility นะครับหาอันแรกเลยครับcondition นะครับนี่นะครับ condition นะ condition นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยล่างๆหน่อยเลยนะครับหาคำว่า simple info นะครับแล้ว2ตัวนี้เข้ามา2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถมี texture 2ด้านบนแผ่นเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อเสียของมันให้เห็นนับต่อมานะครับให้คลิกขวาตรงมุมลูกศรเนี่ยนะครับลูกศรโปร่งใสเนี่ยนะครับคลิกขวาตรงนั้นนะครับต้องให้เมาส์นะครับเปลี่ยนเป็นรูปนี้ก่อนสี่เหลี่ยมกับลูกศรคลิกขวาเลือก out color นะครับ out color คลิกซ้ายที่นี่นะครับให้เลือกเป็น color if true นะครับก็คือให้มันโชว์รูปนี้ขึ้นมาถ้าเป็น false เนี่ยคือไม่โชว์รูปนี้ถ้า true คือโชว์ขึ้นมาผมอยากให้รูปนี้โชว์ขึ้นบน texture ของผมก็เลือกเป็น color if true นะครับแล้วก็ส่วนที่รูปด้านหลังไพ่เนี่ยก็คลิกขวาตรงมุมขวาล่างเช่นเดียวกันเลือกเป็น out color แล้วก็ไปคลิกซ้ายนะครับเลือกเป็น color if false นะครับก็คือไม่ต้องโชว์นะครับไม่ต้องโชว์ต่อจากนั้นนะครับให้เอา a simple info เนี่ยนะครับ1คลิกเมาส์กลางนะครับค้างลากไปปล่อยที่ condition 1นะครับแล้วก็ปล่อยเลือกเป็น author นะครับเลือกเป็น flip it normal นะครับกับ first นะครับ first แล้วก็ close ไปเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วระดับต่อมาแค่คลิกที่ condition 1คลิกเมาส์กลางนะครับไปปล่อยที่ number 2ผมเลือกเป็น color คือใส่สีเข้าไปก็จบแล้วนะครับผมก็ได้ภาพเหมือนเป็น pixel art ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ลองกด render ดูก่อนนะครับนี่คือด้านหน้าและ
นี่นะครับคือด้านหลังเห็นไหมครับผมลองเปิดได้แบบกึ่งๆนะครับมืดนะครับเพราะว่าไม่ได้จัดแสงเดี๋ยวผมลองใส่แสงเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคด้านหน้าก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คราวนี้นะครับข้อเสียของตัวเนี่ยนะครับคอนดิชันเนี่ยนะครับมันนะครับคุณบางคนคิดว่าเราสามารถไพ่เราจะแบบโค้งงอแล้วแบบเห็นทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมกันถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับตัวคอนดิชันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทำได้เดี๋ยวผมจะลองคลิกรูปนี้นะครับไปด้านหลังอย่างนี้บิดรับกล้องหน่อยผมจะได้เห็นภาพนี้คือถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกต้องไหมครับผมกดเรนเดอร์ปึ๊บนี่ชัดเจนนะครับก็อาจจะมีคือมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปคือบางครั้งมายาเนี่ยอาจจะเรนพลาดได้นะครับเลนพาดหน้าหลังได้โอเคผมถอยหลังก่อนอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมฤทธิคุณยุคตนันนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับยังออกเทปเลยติดตามผลงานเว็บ2ของผมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวสงสัยก็ไปถามได้ในแฟนเพจนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ